คุณผู้ชมครับเรื่องของอานนท์กับไม้ซึ่งถูกถอนหมายจับนะครับแล้วไม่ใช้สิทธิ์ในการขอยื่นประกันภายใต้เงื่อนไขใหม่จึงทำให้ทุกอย่างนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบเต็มตัวเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ก็ควบคุมตัวทั้งคู่นะครับไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับขั้นตอนทางกฎหมายในการคุมขังเนี่ยนะครับในชั้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคุมขังในชั้นของการทำงานโดยพนักงานสอบสวนนะครับยังไม่ได้เป็นการคุมขังเพราะว่าโดนศาลพิพากษาว่ามีความผิดนะครับเป็นการขอให้ศาลเนี่ยฝากขังโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการตั้งแต่การชุมนุมเมื่อวันที่18กรกฎาคมนะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีคนถูกออกหมายเรียกออกหมายจับเนี่ยทั้งหมดเนี่ย31คนนะครับจำนวนหนึ่งโดนออกหมายจับเลยจำนวนหนึ่งโดนออกหมายเรียกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการควบคุมตัวอานนท์กับไม้2คนแรกก่อนพอควบคุมตัวปุ๊บเนี่ยศาลก็ให้ประกันนะครับโดยไม่ต้องวางเงินแต่บอกว่าอย่าทำแบบเดิมอีกนะอย่าทำแบบเดิมอีกปรากฏว่าพอคุณอานนท์เนี่ยได้รับการปล่อยตัววันเสาร์วันอาทิตย์คุณอานนท์ก็ไปปราศัยที่เชียงใหม่เลยแล้วหลังจากนั้นทั้งอานนท์กับไม้ก็มาปราศัยต่อในวันจันทร์นะครับในวันจันทร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตที่เป็นข่าวโด่งดังกันแหละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นที่ทราบกันดีจึงทำให้ตำรวจเจ้าของสำนวนก็คือสน.สำราญราษฎร์ก็ทำตามขั้นตอนก็คือไปขอศาลถอนหมายจับตามที่ผมไปขอศาลเนี่ยถอนประกันตามที่ผมเคยบอกไว้แล้วตั้งแต่ต้นจำได้ไหมครับว่ามันมีรายงานข่าวว่าตำรวจเนี่ยได้ทำการขอถอนหมายประกันและศาลนัดไต่สวนในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆปรากฏว่าพอศาลนัดไต่สวนเมื่อวานนี้ปรากฏว่าถอนประกันครับแต่บอกว่าให้ยื่นประกันใหม่ได้แต่ทั้งคู่บอกว่าไม่เอาละขอยืนหยัดไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมที่ว่านี้ก็เลยต้องถูกควบคุมตัวที่เรือนจำนะครับที่เรือนจำนี่เป็นการขอฝากขังเขานับเป็นผัดนะครับผัดละ12วันคือเดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปขอศาลเนี่ยขอศาลเรื่อยๆนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะได้เต็มแม็กซ์เนี่ย 7-8 ผลัดนะต้องไปดูจำนวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ายังไม่สั่งฟ้องคดีภายใน 7-8 ผลัดที่ว่านี้เนี่ยนะครับก็ต้องปล่อยตัวออกมานั่นเป็นขั้นตอนทางกระบวนการยุติธรรมแต่ชัดเจนมากๆขั้นตอนทางด้านยุทธศาสตร์ยุทธวิธีละกันการต่อสู้ดูเหมือนว่าอานนท์กับไม้เขาไม่ได้คิดถึงกระบวนการนี้สักเท่าไหร่หรือเขาคิดอยู่แล้วคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับคือคุณอานนท์กับไม้เนี่ยผมใช้คำว่ายังไงดีมันจะฟังดูน่าเกลียดเกินไปว่าเขาจะออกมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับคุณผู้ชมเข้าใจผมพูดไหมเพราะศาลบอกแล้วว่าศาลตั้งเงื่อนไขเอาไว้แล้วถ้าคุณยื่นมาตามนี้คุณจะได้รับการปล่อยตัวทันทีซึ่งมันแตกต่างกับผู้ต้องหาคนอื่นๆนะเวลาเขาถูกถอนประกันเนี่ยศาลจะไม่มีเงื่อนไขใหม่ให้พอถูกถอนประกันปุ๊บคนอื่นก็เข้าคุกเลยแล้วก็ไปรอลุ้นเอาไปรอลุ้นยื่นประกันเพิ่มเอาว่าจะได้ประกันหรือเปล่าแต่เคสของอานนท์กับไม้ในศาลบอกเลยว่าถ้าคุณยื่นประกันเพิ่มเติมเนี่ยคุณได้ปล่อยแน่เพราะนั้นเนี่ยอานนท์กับไม้รู้ครับว่าเขาสามารถออกมาเมื่อไหร่ก็ได้แค่ให้ทนายไปยื่นเนี่ยออกได้เลยอันนี้ต้องพูดความจริงกันก่อนแต่สาเหตุที่เขาไม่ออกเนี่ยก็อย่างที่เขาเขียนโน้ตออกมาเขาต้องการเอาตัวเข้าแลกเขาต้องการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพื่อแลกกับการนำพาสถานการณ์การชุมนุมในวันที่19กันยายนให้มีความเข้มข้นและเร้าใจมากยิ่งขึ้นต้องการให้มีคนมาชุมนุมในวันที่19ที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันเพิ่มมากขึ้นคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับเขาจึงมีการเขียนเป็นจดหมายสั้นๆออกมาแล้วก็เรียกร้องให้ทุกคนออกมาต่อสู้แทนเขาในวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้ผมย้ำนะครับว่าอานนท์กับไม้เขาจะออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพียงแค่ให้ทนายไปยื่นขอประกันตัวตามเงื่อนไขที่ศาลระบุเขาจะได้รับการปล่อยตัวทันทีแต่ตอนนี้เขาคงยังไม่ออกนะครับไม่งั้นเขาคงไม่เข้าไปเพื่อแลกกับการเป็นเงื่อนไขของการสร้างบรรยากาศการชุมนุมในวันที่19กันยายนนะครับ